สวัสดีครับคุณกำลังชม Hack Show Channel นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกม The Last of Us Remastered Version Play 4นะครับ Yes ตอนนี้เป็นตอนจบแล้วครับตอนที่10พอดีนะครับไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมบอกแล้วว่าผมจะไม่ตายครับ หลังจากตอนที่9นี่ตายละนาวนับกันไม่ทันมาแล้วนะครับผมจะไม่ตายให้ได้แล้วก็เราอยู่ในระดับกราวหรือระดับโคตรอภิมหาโคตรละยากเหมือนเดิมนะครับกระสุนแทบจะไม่มีให้เก็บเลยโอเคสำหรับคนที่เพิ่งเปิดเข้าชมครับนี่เป็นระดับยากสุดแล้วก็อย่าลืมเปิดเปิดทุยอย่าลืมเปิดเป็น Full HD นะครับแล้วก็ใส่หูฟังซะโอเคเรามาดูกันเลยครับลงจากถนนก่อนโอ้ดีใจจังเลยมาตอนจบแล้วอะตื่นเต้นเหมือนเล่นครั้งแรกเลยเว้ยไม่อยากตายดูตรงนั้นสิมีอีกเมืองนึงเมืองที่ถูกทิ้งร้างไว้เป็นเมืองที่เคยเป็นการันตีโซนนะครับก็คือเป็นเหมือนเขตปลอดภัยนั่นเป็นโรงพยาบาลที่กลุ่มไฟไฟอยู่ครับข้างหน้านู่นเลยน่าจะชื่อโรงพยาบาลเซนหลุยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเรานี่ก็ถ้าประเทศเราก็เรียกบคสครับโอเคเดินมาทางนี้เลยเอลลี่ไอ้ผมจะไม่ตายให้ได้จะได้แบบไม่รู้เพราะว่ามันจะมี2ถึง3ฉากหนักๆที่ผมจะต้องเจอครับถ้านับไว้เนี่ยผมตายมาแล้ว30ครั้งนะครับ9พาร์ทที่ผ่านมาไม่รู้ว่าพาร์ทนี้จะเพิ่มยอดหรือเปล่าเอลลี่เป็นไรเอลลี่เป็นไรไม่รู้ไม่ยอมมาเอาบันไดเอลลี่อะไรบันไดไงมาสิโอเคก็ได้เดินมาครับเหมือนจะเหม่อลอยครับบอกได้เลยว่าก็ไม่อยากไปจากโจเหมือนกันเพียงแต่ยังไม่ได้พูดเท่านั้นเองไปอีหนูขึ้นไปโอเคครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ครับโฆษณาเลยแล้วกันฮะถึงแต่ละสภาพจบยังมี Infamous First Light กับอะไรวะ The Evil Within นะครับยังไงอย่าพลาดรับชมแล้วกันเข็นไม่ได้ลงมาเลยเอลลี่อะเสียงอะไรโอ้พระเจ้าอ้าวแล้วทิ้งปะโทอะไรวะนั่นน่ะทิ้งมาแค่อย่างนี้เลยเหรอเอลลี่เป็นอะไรอ่ะวางกระไดก่อนนะครับYou gotta see this มานายต้องมาเห็นสิ่งนี้อะไรวะนั่นน่ะอะไรอ่ะมีเงานะครับสงสัยจะเป็นจูราสสิคพาร์คมาเร็วรีบๆหน่อยโหเอลลี่นี่ท่าทางกระตือร้อนมากเลยครับเป็นยีราฟนะครับเห็นเปล่าอ่ะทำอะไรอ่ะไม่เป็นไรหรอกมานี่สิให้มันจับยีราฟนะครับมาเร็วลองจับดูครับไม่รู้ว่าเอลลี่รู้จักยีราฟหรือเปล่านะเพราะมันล่มสลายมา20ปีแล้วอ่ะเอลลี่อายุ14เองอ่ะไม่รู้เคยเห็นหรือเปล่าแล้วจะอ่านมาจากหนังสือก็เป็นได้โอเคช้าหน่อยเด็กน้อยรู้สึกดีไงไม่รู้ครับจะจบอยู่แล้วฮะรีมาสเตอร์ของผมจะรู้สึกดีกว่านี้ถ้าไม่ตายเพิ่มโหนั่นเป็นฝูงยีราฟครับเข้าไปดูสักหน่อยนึงสวยจริงๆฮะยิ่งภาพเป็นเพลสีนี่กินขาดเลยครับคุยกับรีสักนิดนึงฮะSo,
แล้วนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอหวังใช่หรือเปล่า It's got its ups and downs มันก็ไม่เชิงอะนะแต่ You can't deny the view though นางจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามุมมองนี้มันดีมากสวยจริงครับมุมมองตรงนี้อ่ะหมุนสักหนึ่งรอบด้วยครับดูกราฟิกที่สวยงามของเกมนี้ครับเป็นฉากฟินของเกมนี้เลยไปกันยังไปเอลลี่กำลังเคลิบเคลิ้มนะครับโจทำหน้ามันกำลังคิดอะไรอยู่เลยครับตอนนี้We don't have to do this. จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้นะเอลลี่ that, right? เธอรู้ใช่ไหม What's the other option? แล้วเรามีทางเลือกที่ไหนล่ะ Back to Tommy's. ก็กลับไปหาทอมมี่ไง They done with this whole damn thing. จบเรื่องไว้แค่นี้ก็พอ After all we've been through. เราผ่านอะไรมันเยอะแยะนะโจ Everything that I've done. ทุกอย่างที่ฉันทำลงไปเนี่ย I can't be for nothing. ฉันไม่อยากจะให้มันสูญเปล่าคือเอลลี่ก็ปากแข็งครับส่วนโจนี่ก็เริ่มใจอ่อนลงแล้วเพราะตอนนี้อารมณ์โจนี่รักเอลลี่เหมือนลูกสาวแล้วครับนะครับจะมาตั้งไกลครับจะเปลี่ยนใจกลับไปหาทอมมี่ซะอย่างนั้นฟังนะฉันรู้ว่านายหวังดีแต่ว่างานนี้เราต้องไปให้สุดต้องจบมันให้ได้พอเราเสร็จเรื่องนี้กันแล้วอ่ะเราอยากจะไปไหนก็ได้ตามที่เราต้องการได้แต่ฉันไม่ไปไหนหรอกถ้าไม่มีเธอนะแต่จริงๆแล้วเราควรจะรีบจบเรื่องนี้กันซะดีกว่านี่ก็เป็นเหมือนบขส.ย่อมๆนะครับนี่จะเป็นอาคารเขาเรียกว่าอะไรอาคารพักผู้โดยสารประมาณนั้นหรือเปล่าเอลลี่มันเดินเหมือนรู้ทางนะเว้ยเดินนำกูเชียร์โอ้ภาพสวยจริงครับมีรถถังด้วยแล้วฉันมาที่นี่เนี่ยเหมือนได้ย้อนกลับไปวันๆเลยทุกอย่างก็ค่อยๆพังลงทุกๆที่ที่เธอมองไปเธอก็จะเห็นครอบครัวถูกพัดพรากและโลกก็ดูเหมือนจะสลับกลับด้านกันไปในชั่วพริบตาอันนั้นคือตั้งแต่เสียซาร่าไปใช่ไหมใช่แล้วฉันจินตนาการไม่ออกเลยถ้าฉันสูญเสียคนที่รักขนาดนั้นไปฉันขอโทษนะโจไม่เป็นไรเอลลี่ก็โจเล็กล้ำลึกถึงความสูญเสียครับนี่ครับรอยเลือดอะไรก็ยังอยู่ครับซากปลักหักพังก็เยอะแยะเลยฮะตรงนี้เหมือนจะเคยเป็นจุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับแต่ว่ามันก็ได้ถูกทิ้งล้างไปหมดแล้วนะไปครับไปกันต่อครับเราเล่นมาตั้งนานแทบจะไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันเลยโจฉันมีบางอย่างจะให้นายเข้าไปคุยนะครับเนี่ยมาเรียเอาให้ฉันดูแล้วฉันก็ขโมยมันมาหวังว่านายคงจะไม่โกรธนะอะไรครับโอ้โหแทงใจดำโจกับซาร่าลูกสาวของเขาครับNo matter how hard you try. ไม่สำคัญหรอกว่าเธอพยายามมากแค่ไหนแต่เธอจะไม่สามารถหนีอดีตของเธอมาได้ Thank you. ขอบใจมากเดี๋ยวเมื่อไหร่มันจะถึงโรงพยาบาลมาเนี่ยโอเคครับความระทึกใจอยู่ใต้อุโมงค์นั่นครับทางยาวนั่นครับผมไม่มั่นใจเลยว่าจะเทคเดียวผ่าน
เป็นฝูงขอตั้งสติก่อนวางถุงกาวลงก่อนแล้วก็เอลลี่ก็บอกว่าเขาค่อนข้างมั่นใจว่าครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งครับเขารู้สึกว่าเนี่ยเข้าใกล้กลุ่มไฟร์ไฟหรือกลุ่มหิงห้อยเข้าไปทุกทีแล้วอีกนิดเดียวน่าจะถึงแล้วนะครับอุโมงค์นี้มืดสัตว์บอกเลยผมต้องเก็บทุกสิ่งที่เรามีทะลุมาไททะลุยังไม่หยุดยั้งเอ๊ะเคาน์เตอร์นี่นะตอนนี้โมโลท็อปมี2นะครับคราฟอะไรได้อีกเชฮ85แคปซูลกูเลยไม่อยากจะใช้เลยครับไม่มีประโยชน์เลยฮะไอ้แคปซูลในระดับกราวเก็บไปก็เท่านั้นนะฮะเก็บมาให้หนักกระเป๋าซะเปล่าโอ้โหบรอเดอร์ครับเจอของใหญ่ก่อนเลยโอ้ยนะมาครับทุกคนคนดูใครจะหลับตื่น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 มาแล้วงานนี้ลงไม่ลงอยู่กูเปลี่ยนใจกูไปขวาดีกว่าครับไม่ปลอดภัยอย่างรุนแรงครับเจอจับได้มันจับกูฉีกปากเหมือนตอนเท่าไหร่วะตอนที่3ตอนที่4ก็ไม่รู้โหดจริงแล้วจริงครับทีเดียวดับเลยต้องค่อยๆมีลูกซองนะครับแล้วก็ปืนไฟหรือปืนกำจัดปลวกที่ผมแก๊งผมเรียกกันฟังจากเสียงครับใครใส่หูฟังจะได้ซาวแม่งจะรอบหูรอบตัวมากเลยเก็บไปแค่นี้ก่อนแล้วกันเอ็ดลี่วิ่งเยอะเดี๋ยวพากันซวยเย้สได้เอลเดียโวมา2นัดนะครับเติมเลยครับเติมเลยครับของหนักๆแบบนี้เติมด่วนอ้าวไอ้นี่หันหลังให้เอาละครับไม่เน้นยิงนะผมเน้นสเตลนะเพราะไม่งั้นนี่แห่กันมาหมดนัดเดียวปุ๊บแห่กันมาทั้งอุโมงค์เลยฮะต้องสเตลเอาอย่างนี้อย่าเสียงดังยิงเตะยิงเตะลงไปแต่เราก็ต้องถือของหนักๆไว้ก่อนอย่างเช่นลูกซองเนี่ยเป็นต้นเผื่อคดีพลิกนะครับข้างหน้ามันคลิกเกยสุดเลยโอ้โหโอ้โหเห็นหรือเปล่าเนี่ยทำเหมือนเห็นเลยบ้าไปทางอื่นนู่นไม่ค่อยไปครับแล้วก็ในระดับกราวเนี่ยใครกด L3 ไอ้โยก L3 ล้นนี่ก็โดนนะครับโดนแดกเหมือนกันนะฮะต้องค่อยๆโยกครับอย่าโยกสุดถ้าโยกสุดมีเรื่องมีเรื่องงานเข้าทันทีเลยโอเคครับทางโล่งละเย้ไอ้อะไรโอ้เจ๋งปืนไฟนะครับนี่แหละครับไม่มีเสียงไม่มีเสียงเติมเลยเติมแก๊สเติมแก๊สฟิกเกอร์ข้างนอก2ถึง3ตัวนะครับโอ้ยดูดิในนี้พวกมีหัวเต็มไปหมดเลยดูแล้วนะโอ้โหนั่นนะครับยืนกันเป็นตับเลยครับเขารู้ธงชาติเชี่ยนี่ครับไม่มั่นใจเลยเทคเดียวจะผ่านไหมเชี่ยฟังจากเสียงสิครับต้องมีการหลอกล่อเกิดขึ้นเนี่ยนะสองตัวครับอ่ะไปทางนู้นอ่ะนิ่งนิ่งนิ่งหน่อยต้องจัดอีกดอกนึงเอาเฮ้ยไปทางนู้นเฮ้ยมึงหูหนวกวะเนี่ยโอเคเอาเสาแล้วกันเอาเท่าที่มึงพอใจเลยอ่ะแม่งหูหนวกอะไรตอนนี้อย่าเพิ่งหันมานะไอ้คิดเสียงแม่งทรมานหูผมมากโอ้โหข้างหน้ามีตัวนึงค่อยๆแล้วค่อยๆดีแม่งไม่เหมือนเป็นเหมือนจระเข้น้ำก็เพิ่มปุ๊บรู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับเราทะลุมาแล้วตรงกลางเนี่ยอย่าเข้าไปนะฮะผมบอกเลยถ้าใครมือใหม่โดนแดกนะครับระดับกราวอันนี้มีของให้เก็บไหมไม่มีอะไรเลยเหรอวะเนี่ยประตูนี้ชัดเลยว่าเปิดไม่ได้นะเป็นทางตันซะแล้วถ้าเป็นระดับอื่นจะมีพวกกระสุนมีพวกของให้คราฟให้เก็บนะ
สำหรับนี้ไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวนี่คือความโหดร้ายของกราวตรงนี้ครับ a lot of clicker เยอะสัตว์ต้องทำมันแตกตื่นครับก่อนจะโบกด้วยมอร์ท็อปมาล้มนะเตรียมพร้อมระวังไปนั่นเย้กรีดกรีดกรีดมาลงอีกทีนึงถึงจะได้ส่งดาบสองเข้าไปโย มีตัวอย่างขวามือโดนไม่เต็มนะโดนไม่เต็มโอ้ยไม่ตายแต่ตายแล้วตัวหนึ่งโอเคง่ายง่ายง่ายขึ้นนิดนึงโอเคผมจะต้องใช้ขวดอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวกูโยนผิดครับกูจะโยนขวดนั้นไปโยนสโมกเสียฟรีเป็นอย่างนั้นซึ่งเป็นอันเดียวที่กูมีด้วยเขี่ยผมว่าต้องเอาไปฝ่ายแล้วล่ะเอากำจัดปวกฉีดแม่งนะมาต้องพ่นอย่างประหยัดเสียงแม่งน่ากลัวเฮียโอเคดูปฏิกิริยาครับพร้อมไหมอย่าไปขีดค้างครับมันเปลืองบิ๊กเกอร์มาเสื้อมาก็หูไม่ตายกันเลยโอเคตายไหมมึงอ้าวได้แก๊สเพิ่มได้แก๊สเพิ่มอุ้ยโอ้โหเอาครับมึงเฮียเลยยังอีกยังต้องสามเร็วรีบเดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงอีกไอ้เขี้ยมสามเหลี่ยมไม่ได้สวยแล้วไงมาเลยหมดต้องเจอปวดแล้วมึงแล้วก็วิ่งว้าวว้าวไม่ว้าวแล้วโอ้เฮ้ยอะไรวะอ๋อถ้ามันติดไฟจะตีไม่ได้นะครับน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยผลของการติดไฟแล้วก็จะตีไม่ได้เพราะมันก็ตายอยู่ดีโอเคผ่านนะครับเทคเดียวครับช็อตนี้ขึ้นไปโอ้ยโล่งเลยเดี๋ยวจะขึ้นยังไงวะกูนะระวังข้างล่างนะโอเคปีนขึ้นแบบง่ายๆแล้วอ่ะโอเคผมผ่านของยากมาแล้ว1ด่านแล้วครับสำหรับพาร์ทสุดท้ายโอเคผมไม่คิดว่าจะถึงแล้วโอเคไอ้สัตว์ตรงนี้ทางปิดนะครับโดนกั้นไว้ก้าวระวังด้วยว่ายน้ำไม่เป็นไม่ใช่แล้วเราต้องรอดไปนะครับแล้วก็ไปเอาของมาให้เอลลี่ข้ามมาให้ได้นะครับเป็นบันไดนะ I'm on the other side โอเคตอนนี้โผล่อีกฝั่งแล้วนะโอเคโยนบันไดลงมาเฮียจะพูดว่าสะพานบันไดนะก็คืออันนี้นั่นเองวางลงไปครับขึ้นมาเลยลี่ทำไมช้าจังไปก่อนเลยแล้วกันครับ right, just stick to the edge. เสียงเหมือนคลิกเกอร์เลยไม่ค่อยลึกครับไม่ลึกครับไม่สามารถดำได้เหมือนตอนอยู่ด่านโฮเทลล็อบบี้โอ้เย็นจังเลยรีบบอกน้ำเย็นนะฮะเอาล่ะส่งส้นตีนเธอมาไปเลยเปิดตัวให้ด้วยล่ะโอ้โหคิดเยอะมึงทำอะไรโอ้โหเฮียรีโหลดเลยตอนนี้คิดว่าจะพ้นเหรอดิ้นเลยดิ้นเลยโอเคนะไอตัวนี้มันมาเซอร์ไพรส์นะครับเปิดตัวเลยเอลลี่นั่นอย่างนั้นแหละ Thank you
มีโต๊ะแต่งปืนนะครับแต่เหมือนจะมีประโยชน์ okay. ครับรู้สึกผมไม่มีชีฟเหลือแล้วนี่ครับเปิดประตูห้องลับไม่ได้ด้วยว้ายเดี๋ยวมาเช็คแต้มนะครับว่าพาร์ทเรามีเท่าไหร่168พาร์ทนะครับตอนนี้ก็แต่งแบบเหลือๆแล้วครับไม่รู้จะแต่งอะไรครับรีโหลด9มม.เอาให้เต็มไปเลยครับแล้วก็เอลเดียโบไฟร์เรทครับความถี่ในการยิงอันนี้ก็ต้องไฟร์เรทเหมือนกันครับเพราะว่าเดี๋ยวเจอของหนักเยอะ63พอยต์ได้สักอย่าง2อย่างครับช็อตกันเนี่ยดีสุดแล้วครับไฟร์เรทโอเคเหลือ13พาร์ทจบข่าวครับท่านผู้ชมเหลือแค่นี้จริงๆครับเราก็มุ่งหน้าไปกันต่อครับของเราก็ใช้เท่าที่มีนะแล้วก็พยายามอย่าตายพยายามจะไม่ตาย hey, look. ดูนั่นสิมีอะไรวะโรงพยาบาลนะครับเซนต์แมรี่ที่พวกไฟร์ไฟหรือกลุ่มหิ่งห้อยสิงสถิตอยู่ในนั้นนะครับตั้งค่ายกันอยู่ในนั้นดำน้ำก่อนตรงนี้ก็เป็นพัซเซิลเล็กๆนะครับต้องหาทางผ่านไปให้ได้เป็นผมแม่งแทบอ้วกอ่ะถ้าดำน้ำแล้วเจอศพแบบนี้นะโอ้ยนี่ถ้าเป็นศพเน่าๆเลยเอ้ยดูไม่จืดห้องข้างในมีอะไรไหมในนี้เคยมีของให้เก็บตอนนี้ก็ไม่มีนะครับเราขึ้นไปข้างบนกันไอ้หลังๆชักเดินทางแบบพิสดารนะเนี่ยมีขึ้นไปตามท่อด้วยทำไมมันไปยากจังวะไอ้โรงพยาบาลนี้โอ้โหต้องตะแคงนะครับตะแคงสไตล์อันชาร์เต็ดนะครับเจอพาเลทอีกแล้ว นี่แหละพาเลทของเอลลี่มาลงไปครับโอ้โหลงอย่างนิ่มนวลเหลือเกินมาเอลลี่ก็ต้องขึ้นพาเลทอีกแล้วครับเพื่อที่จะไปเปิดประตูให้เราไม่ใช่สิเอาบันไดลงให้เราระวังด้วยนะขึ้นตรงนี้เปล่าวะขึ้นได้นะครับโอเคเราก็เฝ้ามองเอลี่แล้วว่าจะเอาบันไดลงมาให้เรายังไงมาโหโรงพยาบาลอยู่แค่เอื้อมเองฮะนิดเดียวนิดเดียวจะถึงละไหวหน่อยเอลี่ยังจะยืนงงมานะครับบันไดเราถอยไปนะเดี๋ยวเวลาขึ้นครับโอ้บันไดถูกครับไม่ได้ใช้นานเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรมันหลุดจากผนังเฉยโอเคครับเราต้องครีเอทเองแล้วครับว่าจะผ่านตรงนี้ไปยังไงครับไม่ยากครับตรงนี้ใครเล่นแล้วก็จะบอกเลยว่าง่ายจุงเบยไอ้นี่ผมรู้ตั้งแต่เล่นครั้งแรกนะครับมันเป็นอะไรที่ชิวๆมากพัซเซิลเล็กๆเรามาวางด้านขวาแทนนะฮะแล้วก็โดดลงไปนี่นะครับแล้วก็เอามาในผ้าแล้วก็เดินข้ามไปครับโอ้ฉลาดว่าไม่ล้วมไอ้ราวบันไดมันเบี้ยวงั้นวะโอ้โหนี่เหมือนเป็นเคยเป็นอุโมงค์ฮะแล้วก็ถูกน้ำซัดพุ่งเข้ามามาเดินตามหลังมาเลยเอลลี่ตรงนี้ต้องเดินระวังครับถ้าเราหล่นไปเนี่ยก็จะโดนน้ำพัดแล้วอาจจะขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าน้ำแรงมาก
เอาโดดโอเค come on jump มาโดดมาเลยรับใช่ไหมรับอยู่แล้วสิโดดมาเลยนั่นแหละเห็นไหมล่ะเดี๋ยวเองไปเลยครับให้เอลลี่เอลลี่นำไปละนี่ครับคนกลัวน้ำครับว่ายน้ำไม่เป็นนำเลยฮะแล้วจะไม่รีบเลยนะโอ้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 เอ้ยโจโจโจเอลี่เอลี่ไปเลย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 เอาละโจเอาห่างตัวอย่างนั้นโจโจมาเร็วโจโคตรต้องคว้านะครับต้องคว้านี่เสาหลุดเอ้าเสาหลุดเวรกรรมเอ็นลี่ไปไหนแล้วเนี่ยน้ำทะลักเข้ามาแล้วตอนนี้โอ้โหเอ็นลี่แม่งโดดลอยโตเลยเอ็นลี่ทำอะไรเนี่ยพยายามจะเปิดช่วยโจนะโอ้โหกระแทกหัวโจชิออกไปเลยออกไปเอามาดีพี่ส่งมือมาส่งมือมาส่งมือมาเอาเอลลี่ไปเลยครับจมน้ำไปเลยด่วนเลยอุ้ยน้ำหนูน้ำแรงมากครับขนาดใต้น้ำคลื่นยังพัดมาขนาดนี้นั่นครับเอลลี่หมดสติไปแล้วต้องรีบเอาตัวขึ้นเหนือน้ำด่วนนะทันไหมเนี่ยโอเคน่าจะทันนะอีกนิดเดียวทันนะครับเดี๋ยวต้องปั๊มหัวใจเอลลี่ก่อนฮะนิ่งไปแล้วเอลลี่นิ่งเลยครับอ้าปากหัวเฮ้ยต้องปั๊มหัวใจก่อนครับทำให้ฟื้นก่อนตอนนี้ฟื้นสิ Hands in the air. ยกมือขึ้น She's not breathing. เธอไม่หายใจแล้ว Hands in the fucking air. ยกมือสิเว้นฟื้นสิเอลลี่ไม่เห็นหรือไงว่าช่วยเด็กอยู่ไอ้บ้าเอ้ยมาฟื้นอีกทีก็โรงพยาบาลแล้วครับเจอมาลียินดีต้อนรับสู่กลุ่มหิงห้อยครับ Sorry about that. ขอโทษด้วยนะ They didn't know who you wereพวกเขาไม่รู้ว่านายเป็นใครแต่เอลลี่ล่ะเธอปลอดภัยพวกเขาพาเธอมาเองโอ้ยโล่งนายรู้จะมาถึงที่นี่นายทำได้ยังไงกันก็เป็นเพราะเธอไงเธอ like hell to get here สู้สุดชีวิตเพื่อที่จะมาที่นี่ Maybe it was meant to be มันอาจจะเป็นเพราะโชคชะตาก็ได้I lost most of my crew across the country. เสียคนไปเยอะนะก่อนที่จะข้ามประเทศมา pretty much lost everything. เสียทุกสิ่งไปมากมาย And then you show up and somehow we found you just in time to save her. แล้วเราก็ช่วยเธอไว้พอดี Maybe it was meant to be. มันอาจจะเป็นโชคชะตาจริงๆก็ได้ Take me to her. พาฉันไปหาเธอหน่อยนายไม่ต้องห่วงเธออีกต่อไปแล้ว Let me see her please. ให้ฉันไปหาเธอนะได้โปรดเถอะYou can't. นายไปไม่ได้ She's being prepped for surgery. เธอจะต้องผ่าตัดหมายความว่าการผ่าตัดอะไรหมอบอกว่าเชื้อราเนี่ยของเธอมันกลายพันธุ์ไปแล้ว It's why she's immune. มันเป็นเหตุผลที่เธอมีภูมิคุ้มกันถ้าผ่าออกมา a vaccine. และทำวิศวกรรมย้อนกลับจะผลิตวัคซีนออกมาได้ a vaccine. วัคซีน But it grows all over the brain. แต่มันจะลามไปทั่วสมองไม่ใช่เหรอ It does. ใช่อ้าวเอลลี่ก็อาจจะไม่รอดนะฮะไปหาตัวคนอื่นเถอะไม่มีใครแล้วฟังนะโอ้โหจับหยุดเลย I get it ฉันเข้าใจนะ But whatever it is you think you're going through right now is nothing to what I have been through ไม่ได้หรอก I knew her since she was born ฉันรู้จักเธอมาตั้งแต่เกิด I promised your mother I would look after her ฉันสัญญากับแม่เธอไว้ว่าจะดูแลเธอแล้วเธอปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้ไงวะ Or even herมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่ฉันหรือแค่เธอหรือแค่นายมันไม่มีทางเลือกแล้วอ
เออหลอกตัวเองเข้าไปเถอะโจก็เป็นห่วงเอลลี่นะไม่อยากให้ผ่าตัดฮะมาร์ชมาจากที่นี่มาร์ชถ้าเขาออกจากที่นี่ถ้าเขาตุกติกยิงเลยDon't waste this gift. อย่าทำลายของขวัญชิ้นนี้เลยโจแล้วก็จากไปครับหัวหน้ากลุ่มพิงห้อยลุกขึ้น I said get up กูบอกให้ลุกขึ้นยังไงล่ะเอาปืนจ่อเลยวะเดินไป move I said move บอกให้เดินไงวะ give me an excuseมีเวลาเล่นด้วยนะเว้ย Which way? ทางไหนกระเป๋าเป้ของโจนะฮะ The fuck you doing? ทำอะไรนะเดินไปสิ I said keep walking สั่งใครอีกซะห้องผ่าตัดอยู่ไหนมีเวลานะเว้ยอยู่ไหนWhere? อยู่ไหน Top floor. ชั้นบนสุดสุดทางเดินอิงกับบานแม่งเลยดุกูจังเฮ้ยเฮ้ยเสียงปืนคนในทั่วเลยงามไส้แล้วกูโอเคไม่ขนามือครับตรงนี้สุดท้ายแล้วครับสุดท้ายและท้ายสุดที่จะไฟกันยกใหญ่ครับไลท์ซึ่งรันเนอร์และคิกเกอร์นะครับคนล้วนๆพร้อมกระบอกปืนครับมาไปเราตั้งใจสุดๆละยังไงก็ต้องผ่านเทคเดียวผ่านไปลูกซองเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะสุดละลูกซองกับลูกโม่งชิบหายละมันฆ่าอีธานเมื่อกี้มันชื่อน่าจะชื่อมาร์สอีธานนะครับการ์ดของกลุ่มไฟไฟเห็นนะผมจะลัดไปทางนี้โอเคจะพยายามไม่เจ็บตัวนะครับถึงจะต้องเจ็บก็ขอให้น้อยที่สุดโอ้มึงอย่าส่องมาทางนี้บ่อยโอ้ใช่เฮ้ยเหมือนมันเห็นอย่าสงสัยเยอะอย่าสงสัยเยอะใจเย็นนะผมรอให้มันนิ่งก่อนเอ้ยใครเห็นเราวะโอเคในร้อยมันหันปุ๊บเราไปเลยนะโอเคโกโอเคครับชั้นบนสุดสุดทางเดินนะครับเอาละครับตอนนี้มันตึงกำลังกันแล้วครับโอ้ยโง่วิ่งเลย1 2 3คนนะครับวิ่งเลยไปหมดเลยข้ามไปเลยน่าจะไปกันหมดแล้วนี่นะเดี๋ยวจะมีตัวหนึ่งแอบพุ่งมาผมจำได้เพราะฉะนั้นเตรียมขวดแล้วก็คุ้ยงใส่มันคมแฝกเป็นไงล่ะมึงหยิบปืนมันมาด้วยครับ yes assault rifle ปืนใหม่ครับครับต้องกั้นทางครับเดี๋ยวมันตามขึ้นมาโอเคโอ้ยขึ้นไปเลยเว้ยเทคเดียวเทคเดียวเทคเดียวเดี๋ยวผมเก็บของครับโอ้โหน้อยนิดซะเหลือเกินโอเคครับสู้เท่าที่มีชีฟโอ้ย่าเรามีชีฟนะครับห้องสุดท้ายพอดีครับห้องนี้ก็มีแค่นี้เองหรือโอเคถ้ามีแค่นี้กูเก็บชีฟไว้ปาดคอมัน2ศพเดียวเฮียเอ้ยเฮียไปครับต้องรีบไปแล้วเอลลี่รออยู่ไม่มีเวลาเฮ้ย yeah, เดี๋ยวนะเอลลี่ฉันมาแล้วรอเดี๋ยวโอเคครับสองกล้องมองเกมกันครับว่ามันอยู่ตรงไหนแอสซอลเลฟเฟอร์มี4นัดนะครับจะไปยิงใครตาย hey, โอ้โอมีคนเห็นเราแวบๆครับมันสงสัยกันแล้ว
แค่สงสัยก็พออย่าเดินมาถ้าจะเดินก็มาทีละตัวมีไฟอย่างนี้ฮะเดี๋ยวนะโอเคหันโอเคหันไปละเก็บไปที่นี่ก่อนเลยโอเคทุกอย่างนิ่งหรือยังโอ้โหที่เราเจอนี่ก็4แล้วนะครับไม่รวมข้างหลังผมจะรอจังหวะอีกแป๊บหนึ่งลูกซองเดียวครับช่วยท่านได้ระยะประชิดนี่ยิงให้หัวสั่นเลยเติมกระสุนให้เรียบร้อยก่อนเอาเว้ยลุยแล้วนะอุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยหันแบบ3เท่าสิบสามเลยเหี้ยเนี่ยมึงมานี่กูจะบิดคอมแบบ3เท่าสิบสามเหมือนกันมึงจะหมุนหาพ่อมึงกูตกใจรู้ไหมทีหลังเล่นแบบนี้เห็นกลัววะมันก็ไม่เห็นนี่นะอ่ะตามด้วยเหี้ยนี่ต่อครับโอเคไอ้ซื้อบื้ออย่าหายมานะเว้ยเยี่ยมมากนอนตรงนี้ละมึงในเวลาเปลี่ยนกะไอ้สองตัวนะครับเดี๋ยวผมจะโอ้โหมีซ้อนโอ้โหนี่เท่ากับ3ชั้นเลยนะครับเนี่ยผมล้อมกันล้อมมาสักตัวแล้วปาดคอแม่งโอเคอย่าพูดมากเดินไปเลยโอเคครับเป็นไปตามแผนครับผมวางไว้แล้วโอ้อุ๊ยแต่อันนี้ไม่ใช่แผนผมคลิปหายแล้วครับพี่น้องเชี่ยโอ้เดี๋ยวผมถอยตั้งหลักก่อนเชี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหอยู่นี่เองเก็บไอ้คนนี้ก่อนดีกว่าครับอยู่คนเดียวโดดๆซะด้วยล็อกคอแม่งเลยว่ะโลมนุษย์เอาละมึงเข้ามาเพื่อมึงตายเอาดิเดี๋ยวซัดแม่งกันเลยครับเล่นเป็นหนึ่งกลมเฮ้ยโอ้ยโอ้แม่งยิงเพื่อนทิ้งโอ้ใจแม่งทั้งเลือดแล้ววะโอ้โหนี่ครับนอนจมกองเลือดเลยเฮียโอ้โหหรือไม่หมั่นไส้ไอ้คนที่เราล็อกคออยู่แล้วว่ะแม่งยิงกันเป็นชุดเลยสัตว์โหดร้ายถ้าโหดร้ายแบบนี้ผมก็จำเป็นจะต้องฆ่าให้หมดแล้วค่อยผ่านไปแล้วครับสั่งลาซีรีส์เดี๋ยวเราสามารถมาล่อเข้ามาทีละคนเลยแล้วกันเข้ามาเลยทิศมึงจะลังเลทำไมมึงเข้ามาเลยนั่นแหละมาอย่าขัดขืนกูก้มต่ำไว้คนต่อไปเฮ้ยกดผิดโอ้ยจะคาบของไอ้สัตว์ไอ้เซาเก้านัดจะดีไหมวะไอ้เซาเนี่ยไม่เอาลูกซองดีกว่าวะลูกซองบึ้มบึ้มไปเลยดีกว่าถ้าจังหวะโดนมาชิดจะได้อัดแม่งได้น่าจะเหลือโอ้โหประมาณสัก 3-4 คนนะครับเดี๋ยวผมต้องเช็คตำแหน่งมันก่อนครับก่อนอีกดีกว่าสงสัยตรงนี้มี2นะครับเก็บแม่งเลยดีไหมเนี่ยเอานะโมโลท็อฟลุยอึบเรียบร้อยนะครับเหลืออีกตัวนึงจับเลยแล้วกันนั่นแหละโอเคไม่ยากเท่าไหร่นี่ว่าในอุโมงค์ยังยากกว่าเลยครับโอเคเดี๋ยวนะผมกลัวแอบผมกลัวมันแอบเดี๋ยวก่อนตึงโป๊ะมาทีนี้ตายเลยนะเดี๋ยวนะเหี้ยระทึกว่ะถ้าผ่านตรงนี้ไม่ได้ผมก็ฟินแล้วครับชิลแล้วฮะทีนี้ผมก็จะไม่ตายแล้วมีไหม
อ้าวไอคนเมื่อกี้โดนมอลท็อปด้วยเหรอเชียร์โคลักกี้เลยกูโชคดีชิบหายโอเคครับถ้ามีมีก็ผ่านไปเลยไปหาเอลลี่กันเย้ yeah. ไม่ต้องการแล้วมังโจ้โอเคเอลลี่อยู่ข้างหน้าครับห้องผ่าตัดเข้าไปเลยน่าจะทันทันเว้ยมันทำอะไรที่นี่วะฉันปล่อยให้นายเอาเธอไปไม่ได้นะเพราะเธอคืออนาคตแล้วก็ความหวังของชีวิตแล้วมึงกูไม่สนใจมึงตายไปโอ้เด็กช่วยเด็กผู้หญิงเหรอโอเคช่วยเด็กก่อนไม่เอากูเปลี่ยนใจแล้วตายซะมึงตายให้หมดเห็นหน้ากูแล้วต้องตายให้หมดนี่แหละเอลลี่มาแล้วโอ้โหเพลงนี้ครับเพลงนี้ทำผมคนลุกอีกแล้วเพลงนี้แม่งเพาะไปครับสุดท้ายแล้วครับเสี่ยงชีวิตเขาสุดท้ายไปกันไอ้นั่นมันพาเธอไปแล้วไปให้ได้ครับเร็วๆครับวิ่งอย่าหยุดเขาตรงนี้เยอะโอเคเราจะออกไปพร้อมกันพาเธอมาแล้วคืออีกนิดเดียวเพลงนี้มันทำผมขนลุกบวกกับฉากเนี้ยขนลุกมากเลยซึ้งเร็วอีกเดียวเฮ้ยไม่มาโอ้ยนี่อยู่กับเราแล้วครับนี่น่าจะหลับพ้นฤทธิ์ยาสลบก่อนผ่าตัดไปครับลิฟต์เปิดแล้วล็อกลิฟต์เลยนะครับ you can't save her. นายช่วยเธอไม่ได้หรอกมาลีมาดักไว้แล้วยังไงอะพาเธอออกไปได้แล้วยังไงจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเธออาจจะถูกคลิกเกอร์ฉีกเป็นชิ้นๆหรือไม่ก็อาจจะโดนข่มขืนฆ่าแล้วทิ้งเธอไม่ต้องมาตัดสินแทนฉันมันเป็นสิ่งที่เธอต้องการบอกเอลลี่ต้องการสิ่งนี้นะและนายก็รู้อยู่แล้วนี่ฟังนะนายยังสามารถเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องได้ที่นี่She won't feel anything. เธอจะไม่รู้สึกอะไรเลยเอลลี่จะต้องตายนะครับเป็นความต้องการของเอลลี่แต่โจไม่ยอมฮะโจก็ขับรถพาเอลลี่ออกมาแล้วนะครับณตอนนี้ฉันสวมชุดบ้าอะไรเนี่ยใจเย็นๆนะเดี๋ยวฤทธิ์ยาเขาค่อยๆหายไปเองเกิดอะไรขึ้นนะเราเจอกลุ่มหิ่งห้อยแล้วนะย้อนภาพมานะครับย้อนเหตุการณ์มาปรากฏว่ามีคนที่เป็นเหมือนเธอเยอะเลยเอลลี่แต่ว่าที่มีภูมิโต้ต้านทานเป็นโหลเลยแต่ผลทดลองออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่โอ้ยยิงมาลีทิ้งนะครับพวกเขาก็เลยเลิกค้นพบวิธีรักษามันซะแล้วฉันกำลังจะพาเธอกลับบ้านเราฉันเสียใจด้วยก็โจก็ยิงมาลีนทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็พาเอลลี่หนีฮะนี่โอ้โหเลือดกองนะเดี๋ยวปล่อยฉันไปเถอะได้โปรด
แกก็ยุ่งกับเธออีกโอ้โหซัดเข้าหัวแบบนี้ตายสิครับมารีนเอลลี่นะคนทั้งมองแผลตัวเองเอาละดูเหมือนว่าเราจะต้องเดินกันแล้วแหละแล้วก็เรื่องของโจนที่โจเขาตัดสินใจทำแบบนี้ผมก็พอเข้าใจนะเพราะว่าเขาเคยสูญเสียลูกสาวเขาที่ชื่อซาร่าไปเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยแต่มาคราวนี้เหมือนเหตุการณ์มันกำลังจะซ้ำรอยเดิมผมคิดว่าโจเลยที่ว่าเฮ้ยแม้จะต้องตายอย่างเงี้ยต้องช่วยให้ได้กูไม่สงคนอื่นว่าไงกูขอเด็กคนนี้รอดเป็นพอแต่ประมาณนี้ส่วนเอลลี่นี่ก็นะครับใจสู้ก็อยากจะบริจาคร่างกายไปสกัดทำวัคซีนฮะฉันไม่เคยบอกเธอเลยนะว่าฉันกับซาร่าก็เคยมาเดินป่าแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ฉันคิดว่าถ้าเธอทั้งคู่เนี่ยได้เจอกันก็คงจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วเธอจะชอบซาร่าเพราะว่าเธอมีอะไรที่เหมือนกันมากนั่นไงข้างล่างนั่นโจนำลงไปแล้วนะฮะอ๋อก็เป็นหมู่บ้านของทอมมี่ครับสุดท้ายก็พากลับมาหาทอมมี่ครับ คือโจแหละเป็นคนเปลี่ยนใจครับเรื่องนี้อยู่ที่โจเลยฮะโจทำให้จบแบบนี้แต่ถ้าจบในแนวเอลลี่คือเอลลี่ต้องแบบว่ายอมเอาร่างกายตัวเองไปให้กลุ่มไฟร์ไฟสกัดวัคซีนออกมามาฉันจะรับเธอเองไปครับcome on มาเถอะ hey wait เดี๋ยวนะมีอะไรจะบอกฮะ back in boston เมื่อตอนที่อยู่บอสตันน่ะ back when i was bitten ตอนที่ฉันโดนกัด i wasn't alone ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวนะMy best friend was there. ฉันมีเพื่อนซีของฉันอยู่ที่นั่นด้วย She got bit too. แล้วเธอก็โดนกัดเหมือนกัน We didn't know what to do. เราไม่รู้เลยว่าต้องทำไงต่อ So. แล้ว She says. เธอก็บอกมาคำหนึ่งว่า Let's just wait it out. ปล่อยให้มันเป็นไปตอนนี้เราทำได้แค่รอ We can be all poetic and just lose our minds together. รอที่จะสูญเสียตัวตนไปพร้อมกันI'm still waiting for her. ตอนนี้ฉันก็ยังรอให้ฉันกลายร่างอยู่เอลลี่ชื่อของเธอก็คือไรลี่แล้วก็เธอก็เป็นคนแรกที่ตายจากฉันไปจากนั้นก็เทสแล้วก็แซมมันไม่ใช่ความผิดของเธอนะไม่นะไม่เข้าใจฉันต่อสู้มาเป็นเวลานานเพื่อเอาชีวิตรอดและเธอมันไม่สำคัญหรอกว่าอะไรYou keep finding something. เธอต้องหาบางสิ่งบางอย่างที่สู้เพื่อมันก็รู้ว่าเธอไม่อยากได้เลยตอนนี้สาบานกับฉันได้ไหม Swear to me that everything that you've said about the fireflies is true. ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในไฟร์ไฟล์ในกลุ่มหิงห้อยเป็นเรื่องจริง I swear. ฉันสาบานโอเคเย้จบแล้วครับผม The Last of Us Remastered ระดับกราวตายไป30ครั้งได้ถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับจนตอนนี้ยอดซับอยู่ที่หลักหมื่นละเพิ่งมาแตะสดๆร้อนๆไม่กี่วันนี่เองฮะยังไงเกมต่อไปผมจะเล่น Infamous First Light แล้วก็ The Evil Within ควบคู่กันไปแล้วกันนะครับแล้วก็จะเร่งมือให้จบภายในเดือนนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามอีกครั้งครับขอบคุณจากใจครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ